สรังสิมันถามหาคนรับผิดชอบกรณีบุ้งเสียชีวิตซึ่งดร.มลิกาก็จะบอกว่าก็มึงไงต้องรับผิดชอบจากกรณีการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังได้มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มมวลชนทะลุวังและทะลุแก๊สจำนวนหนึ่งค่ะได้รวมตัวกันทำกิจกรรมยืนหยุดขังและจุดเทียนไว้อาลัยกับนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังโดยกลุ่มมวลชนได้รวมตัวกันที่ประตูด้านหลังศาลอาญากรุงเทพใต้พร้อมชูกระดาษรูปภาพไว้อาลัยนางสาวเนติพรก่อนที่จะเดินมาที่ประตูด้านหน้าและร่วมกิจกรรมยืนไว้อาลัยโดยมีแกนนำยืนปราศัยถึงจุดยืนของนางสาวเนติพรจากนั้นกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมก็เตรียมเทียนและดอกไม้ค่ะเพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนไว้อาลัยนางสาวเนติพรเป็นเวลา1ชั่วโมง12นาทีตามที่มีการเสนอข่าวกันไปและหลังข่าวการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังส.ส.ก้าวไกลหลายคนเลยค่ะก็ทวิตข้อความแสดงความอาลัยเช่นนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อทวิตข้อความบอกว่าข่าวการจากไปของบุ้งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากที่สังคมต้องเห็นการเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อทวงถามความเป็นธรรมถามหาสิทธิ์ในการประกันตัวออกมาสู้คดีทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับการแสดงออกของบุ้งแต่สิทธิ์ในการประกันตัวเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับเพื่อให้สามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ความสูญเสียเช่นนี้มาจากการถอนประกันโดยไม่เข้าเหตุตามกฎหมายต้องไปถามผู้ที่วินิจฉัยกฎหมายว่าจะรับผิดชอบอย่างไรที่มีผู้เสียชีวิตผมขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบุ้งและอยากให้กระทรวงยุติธรรมผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิทธิการประกันตัวให้เป็นสิทธิที่ทุกคนต้องได้รับเสียทีให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นเถอะครับผมคิดว่ามันควรจะเป็นกรณีสุดท้ายเหตุการณ์วันนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วมันเพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่ากระบวนการยุติธรรมของเรามีความจำเป็นและมันควรจะเพียงพอแล้วที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราทุกฝ่ายเนี่ยมาคุยกันมาคิดกันในการหาทางนะครับอย่าให้มันมีรายต่อไปอย่าให้มีรายที่สองอย่าให้มีรายที่สามอีกเลยล่าสุดดร.มลิกาอัดคลิปบางช่วงตอนฝากไปถึงรังสิมันโรมหลังออกมาถามหาคนที่ต้องรับผิดชอบจากการเสียชีวิตของบุ้งส.ส.รังสิมันถามหาคนรับผิดชอบกรณีบุ้งเสียชีวิตซึ่งดร.มลิกาก็จะบอกว่าก็มึงไงต้องรับผิดชอบมึงนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบพวกมึงนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบก็พวกมึงเคยไปทับไปทามไหมล่ะรังแต่จะยุยงส่งเสริมให้เด็กมันทำผิดกฎหมายทำผิดกติกาใช่พวกเธอไหมใช้สถานการณ์ที่เด็กทั้งหลายออกไปเคลื่อนไหวเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่กฎหมายกำหนดเรื่องที่มีกฎเกณฑ์ของสังคมกำหนดส.ส.รังสิมันถามหาคนรับผิดชอบกรณีบุ้งเสียชีวิตรังสิมันโรมซึ่งดร.มลิกาก็จะบอกว่าก็มึงไงต้องรับผิดชอบมึงแหละต้องรับผิดชอบพวกมึงน่ะแหละต้องรับผิดชอบเอ้าทำไมอ่ะพี่ดร.มลิกาทำไมผมต้องรับผิดชอบอ่ะก็พวกมึงเคยไปทับไปทานไหมรังแต่จะยุยงส่งเสริมให้เด็กอ่ะมันทำผิดกฎหมายทำผิดกติกาใช่พวกเธอไหมที่ใช้สถานการณ์ที่เด็กๆทั้งหลายเนี่ยออกไปเคลื่อนไหวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่มีกฎหมายกำหนดเรื่องที่มีกฎเกณฑ์ของสังคมกำหนดและพวกเธอไหมที่ไม่ได้เข้าคุกเพราะพวกเธอเนี่ยเลี่ยงกฎหมายแล้วก็เลี่ยงเข้าไปเป็นสมาชิกสภาแล้วก็มีสมาชิกสภาคุ้มกะลาหัวพวกเธอก็เลยไม่ได้ติดคุกแล้วกรณีที่เขาดราม่าบอกว่าจะอดอาหารจะนู่นจะนี่พวกมึงไม่เข้าไปห้ามไปปรามล่ะพวกมึงไม่ได้เข้าไปห้ามไปปรามเลยมีใครเข้าไปเยี่ยมเขามั่งถามจริงๆมีใครสน4สน8แล้วเข้าไปเยี่ยมไปเยียนเขามั่งถามจริงๆนะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องหาความรับผิดชอบ1คนที่ต้องรับผิดชอบคือพรรคกุ๊กไก่และพวกเธอนั่นแหละโรม2คนที่ต้องรับผิดชอบคืออธิบดีกรมราชทัณฑ์กรณีของการดูแลเรื่องของคนที่อยู่ภายใต้การปกครองซึ่งอยู่ภายใต้นั้นการดูแลเป็นยังไงแล้วแบบไหนอันที่2 2คนเนี้ยต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบ2คนนี้ต้องเป็นคนรับผิดชอบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ